สุดเศร้าคุณพ่อแต้วณัฐพรเสียชีวิตแล้วหลังประสบอุบัติเหตุจากรถถือว่าเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวเตมีรักหลังสูญเสียคุณพ่อณรงค์เตมีรักอันเป็นที่รักของนางเอกสาวแต้วณัฐพรหลังประสบอุบัติเหตุเข้ารับการผ่าตัดถึง5ครั้งและเข้ารักษาตัวในห้อง CCU ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดวันที่1กรกฎาคมใน IG พี่สาวเต๋าณัฐวดีเตมีรักโพสต์คลิปลูกชายที่กำลังเล่าให้แม่ฟังว่าตามาหาขณะที่หลับกลางวันระบุว่าหลานรักของตาตามาหาตอนบ่าย3ในฝันตอนนอนกลางวันแล้วพบกันใหม่นะคะเทวดาของลูกทางนายนิวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีรักด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ